ในวงการสิ่งประดิษฐ์โชว์ความคิดอันแสนอัศจรรย์จับนำสิ่งของเหลือใช้ทำให้มันกลายเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่ดูมีค่ายิ่งใหญ่กว่าใครโลกภาคจะเป็นบทกลอนเฉียวสิ่งแปลกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้อำนวยความสะดวกส่วนใหญ่ก็มาจากนักวิศวกรหมดพวกเขาเหล่านี้สุดยอดจริงๆเด้อแต่มันก็จะมีนักประดิษฐ์คิดนอกกรอบที่อยากสร้างอะไรที่ดูแปลกใหม่ดูไม่ซ้ำจำเจจนเตลิดกลายเป็นสิ่งอันตรายเหมือนการทดลองเซรุ่มผิดพลาดอ่ะมันควรจะถูกแบนห้ามผลิตต่อหรือว่านำมาใช้โดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นสิ่งของประดิษฐ์ที่อันตรายสุดขั้วใครเผลอตัวไปเล่นนะเสียวแทนและเพื่อไม่เสียเวลาเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go วันนี้ช่องผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคาต่อเดือนเพียง129 บาทปกติ419 บาทนู่นแน่มีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องสายอนิเมะอย่างเรานี่ไม่ควรพลาดเลยรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบยังสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่สูญหายด้วยวิธีสมัครก็แสนง่ายดายแถมมีแอดมินดูแลตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆคนเดียวก็มาสมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเลยใช้เพียง ID Line อย่างเดียวสำหรับใครมีอยู่แล้วก็ย้ายมาดูกับเราได้และบอกมาจากช่องผมลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยอันดับที่1 หน้ากากไฟฟ้ากระชับผิวหน้าลอยตีนกาที่สาวหลายคนไม่ถูกใจอยากแต่งตึงดูกระชับนักประดิษฐ์จึงคิดค้นหน้ากากนี้ขึ้นมาพอใส่ไปแล้วโผล่แต่ลูกตาไอ้ยาดูหล่อนเหมือนหน้ากากผีเลยโดยเจ้าหน้ากากนี้มันมีวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างน่ากลัวถูกผลิตออกมาในปี1999ใส่เพื่อกระชับกล้ามเนื้อผิวหน้ารวมไปถึงลบรอยเหี่ยวย่นสำหรับคนที่อยากมีผิวหน้าตึงแลดูเด็กอ่อนกว่าวัยอยากสาวสวยใส่อมวยอ่ะแต่เนื่องจากวิธีการทำงานของหน้ากากค่อนข้างไม่ค่อยเป็นสากลใช้ไปเสียวไปมีความเสี่ยงเพราะเนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้าช็อตเข้าไปผิวหน้าตามจุดตำแหน่งที่มาร์กเอาไว้มันจะเป็นไฟแลบแป๊บๆอ่ะแถมในคู่มือยังบอกอีกว่าต้องใช้ติดต่อกันประมาณ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าอยากเห็นผลชัดเจนช็อตไปเลยทุกวันโดยแต่ละครั้งปล่อยไฟนาน15นาทีคนซื้อมาใช้ส่วนใหญ่รีวิวว่ารู้สึกสบายผ่อนคลายใบหน้าไม่รู้เด้อว่าพูดจริงหรือพูดเล่นในส่วนปัจจุบันคงไม่มีแล้วมันวางขายตั้งแต่ยุค90ตอนนี้คงหาซื้อไม่ได้อันดับที่2สิ่งประดิษฐ์แว่น Google Glassเมื่อปี2013ที่ผ่านมาบริษัท Google ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แสนฉายลายดูล้ำสมัยนั่นก็คือ Google Glass เป็นแว่นตาสำหรับสวมใส่มีฟังก์ชันฉลาดเหมือนสมาร์ทโฟนในส่วนการใช้งานหลักๆก็คือเก็บภาพถ่ายวิดีโอแต่ความล้ำสมัยของเจ้าสิ่งนี้เหมือนจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่เพราะเนื่องจากราคาที่สูงขนาดหนักขาย $1,500 หรือประมาณ 50,000 กว่าบาทบวกกับรูปโฉมดีไซน์ทำให้คนใส่นะครับรู้สึกตลกเวลาใส่ที่คนหันมามองเพียบแถมคนส่วนมากยังมองว่าเจ้าแว่น Google Glass นี้ค่อนข้างไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเวลาคนเห็นแว่นนี้ใครใส่อยู่คนจะกลัวการแอบบันทึกภาพซึ่งบางครั้งคนรอบข้างไม่พอใจข้อเสียยังไม่หมดด้วยขนาดจอที่เล็กประจิ๋วเดียวเวลามาแสดงผลจะไม่ค่อยรับกระสายตาเท่าไหร่เวลาใส่ขับรถจะไม่ค่อยปลอดภัยด้วยแหละก่อนผลิตคงคิดน้อยไปหน่อยสหรัฐเลยออกกฎหมายห้ามคนสวมใส่แว่นตา Google Glass ในเวลาขับรถเด็ดขาดเอาเป็นว่าเจ้าแว่นตานี้มันประสบความสำเร็จในด้านการคิดค้นสิ่งใหม่และนวัตกรรมล้ำเลิศออกมาเข้ากับยุคสมัยแต่การใช้งานยังไม่ค่อยลงตัวกับชีวิตคนทั่วไปเท่าไหร่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด้อมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยไฟฉายแท่งเบลเลอร์ส่องทีเลือดตาแทบกระเด็นไฟฉายที่เราใช้กันทั่วไปในส่วนใหญ่มีขนาดพอดีมือค่าความสว่างประมาณ 1,000 ลูเมนถือว่าสว่างกำลังเหมาะไม่จ้าเกินจนเป็นอันตรายแต่ว่าเจ้าไฟฉายขนาดใหญ่อันนี้มันถูกสร้างขึ้นโดยนักประดิษฐ์ชาวแคนาดา2คนโดยใช้เวลาสร้างเป็นแรมเดือนทุกอย่างภายในถูกผลิตขึ้นใหม่ประกอบเม็ดไฟ LED ที่มีขนาดใหญ่กว่าไฟฉายทั่วไปจำนวนกว่า300ดวงใส่ลงบนบอร์ดขนาดยักษ์มีสายไฟเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อลากไปเชื่อมต่อกับไดเวอร์ด้านหลังเป็นตัวควบคุมกระแสไฟอีกทีนึงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ใช้พลังงานแบตเตอรี่เพียงก้อนโคตรเฟี้ยวเลยปะล่ะมันสามารถปรับโหมดควบคุมตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงและโหมดเทอร์โบพอโครงสร้างด้านในประกอบเสร็จสับเรียบร้อยก็จัดการทำโครงสร้างด้านนอกต่อโดยออกแบบรูปทรงให้เหมือนไฟฉายแต่ว่าดูขนาดมันสี่โคตรจะใหญ่จับมาใช้งานทีกล้ามขึ้นซึ่งแน่นอนไฟที่ส่องออกไปจะมีทิศทางกระจายไปทั่วเป็นความท้าทายขั้นตอนหนึ่งที่นักประดิษฐ์2คนนี้จะต้องสร้างหน้าเลนใหม่ให้แสงไฟโฟกัสตามต้องการด้วยการใช้แว่นขยายไซส์ใหญ่เพื่อจัดการแสงให้อยู่ตรงกลางและชี้ไปยังพื้นที่เฉพาะพอทุกอย่างไปได้สวยจะประกอบรวมร่างกันเสร็จสับมันก็เป็นไฟฉายที่มีลำแสงสุดโหดสร้างความสว่างแบบขั้นสุดส่องไปทีโลกแทบแตกอ่ะเป็นไฟฉายที่อันตรายมากโดยมีความสว่าง 501,000 ลูเมนไฟฉายปกติทั่วไปแค่หลักพันเองหลักหมื่นนี่ก็ว่าแย่แล้วอันนี้หลักแสนนะคิดดูจะมาใช้ส่องไปทั่วไม่ได้เลยตาบอดไฟลุกแน่ๆอันดับที่4มือถือโนเกียพอรับสายถึงขั้นเพียหลุดโลก
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2000ไม่รู้มีใครเกิดทันหรือเปล่าในสมัยนั้นมือถือโนเกียถือว่าฮอตฮิตสุดเลยเด้อแต่มันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ดูเก๋แต่ว่าใช้ลำบากมันชื่อรุ่นโนเกียเอ็นเกจเพราะเป็นโทรศัพท์ที่สามารถเล่นเกมได้ปะโถยุคนั้นโคตรว้าวอ่ะแถมยังมีดีไซน์ที่เก๋ไก๋แปลกตาพอใช้ตอนแรกเพื่อนฝูงมาเห็นก็รู้สึกว่ามันเท่ดีโคตรเจ๋งไปเลยแต่พอมีสายโทรเข้ามายกมือถือมาคุยเท่านั้นแหละมันดูตลกโนเกียประสบความล้มเหลวด้านดีไซน์มือถืออะไรคุยด้านข้างแถมจับไม่ถนัดมืออีกแทนที่ใช้คุยด้านหน้าคนเห็นก็ดูเงือบไปเลยเท่านั้นยังไม่พอเวลาเบื่อเกมอยากเปลี่ยนแผ่นต้องแงะถอดเคสพลาสติกออกมาจากด้านหลังตัวเครื่องยังไม่จบเด้อต้องถอดแบตอีกถึงจะเปลี่ยนแผ่นเกมใหม่ใส่ได้เพราะหลังจากได้รับกระแสต่างๆทำให้บริษัทโนเกียผลิตรุ่นเอ็นเกจฉบับปรับปรุงใหม่ออกมาในปี2004จัดการเปลี่ยนตำแหน่งการคุยโทรศัพท์ให้เหมือนกับรุ่นปกติทั่วไปและเปลี่ยนแผ่นเกมง่ายกว่าเดิมอีกโดยไม่ต้องเอาแบตเตอรี่ออกมาก่อนแต่ยังต้องแกะฝาหลังอยู่ดีอันดับที่5จักรยานลูกล้อเลื่อยวงเดือนจักรยานเป็นยานพาหนะอย่างหนึ่งที่คนทั่วโลกนะครับใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ใช้ปั่นทางใกล้หรือว่าไกลรวมไปถึงแข่งขันก็ได้รับความนิยมมีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นถ้าโปรหน่อยจริงจังก็หลักแสนราคานี่สูสีกับรถยนต์น่ะบางคันแพงกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าจักรยานในอันดับนี้เป็นจักรยานเสือภูเขาที่มีนัก DIY จับมาแกะปรับแต่งดีไซน์ใหม่เพราะเนื่องจากปัญหาอย่างเดิมมันไม่สามารถขี่ลุยหิมะได้ดอกยางมันลื่นน่ะชายคนนี้แก้ไขด้วยวิธีไหนไปดูก่อนอื่นถอดล้อถอดยางถอดซีลวดเจียตัดเชื่อมปรับแต่งดุมใหม่เพื่อรับกับใบเลื่อยขนาดใหญ่ได้โดยเจ้าใบเลื่อยนี้มันถูกกึ่งมาใหม่เด้อเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับล้อเดิมพอทำล้อหลังเสร็จล้อหน้าต่อพอทุกอย่างเรียบร้อยก็จับมันติดตั้งลงไปโดยที่ชุดเกียร์หรือว่าดิสเบรกยังคงใช้งานได้ปกติน้ำหนักคงเพิ่มขึ้นหลายโลแน่ๆไหนขอมาลองเทสหน่อยพอปั่นไปทีแรกไม่ได้เรื่องเหมือนกับใบมีดนะครับมันคมเกินไปจิกน้ำแข็งไปล่องเลยเขาจึงกลับมาบ้านมาเชื่อมเหล็กเสริมไปนิดนึงผลสรุปว่าใช้งานได้ดีแต่ว่าใครนะครับจะไปกล้าขี่ปั่นทีมีเสียวไข่ผมเองแหละคนนึงบายไม่เอาเด้อมาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยดีกว่าบันไดวิเศษแห่งการอพยพชายชราชาวเซี่ยงไฮ้เป็นนักประดิษฐ์หัวใสที่คิดค้นสไลเดอร์นี้ขึ้นมาในปัจจุบันแกอายุ70กว่าแล้วเด้อโดยปกติประเทศจีนจะเกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างบ่อยพอคนที่มีอายุมากเวลาลี้ภัยลงมาข้างล่างลำบากขาก็ไม่ค่อยดีลงบันไดทีเสียวสะดุดแต่ว่าต่อจากนี้ไปไม่ต้องกังวลใจอีกเพราะว่าคุณลุงได้สร้างบันไดวิเศษหรือว่าสไลเดอร์นั่นเองโดยตึกต้นแบบมีความสูง26ชั้นเป็นตึกในเขตชางหนิงของเซี่ยงไฮ้นั่นเองคุณลุงใช้เวลาหลายปีในการเขียนแบบออกแบบและวิจัยโดยทำขึ้นจากสแตนเลสถือเป็นวัสดุที่ดีเลยเพราะว่าสนิมไม่กินผสมกับอลูมิเนียมมันถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆถูกประกอบทีละชิ้นตามคำกล่าวของคุณลุงผู้สร้างเขาบอกว่าสไลเดอร์นี้มันมีตัวช่วยในการชะลอตัวไหลลงมาไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและเกิดเหตุร้ายได้นอกจากใช้ลำเลียงผู้คนจากเหตุแผ่นดินไหวแล้วยังสามารถอพยพคนจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อีกอย่างเช่นเหตุการณ์ไฟไหม้สแตนเลสและอลูมิเนียมจะไม่ค่อยนำความร้อนเท่าเหล็กความสูงตึก26ชั้นสไลด์ลงมาใช้เวลาเพียง90วิเองนาทีเศษๆอ่ะถือว่าโคตรจะเร็วไปถ้าวิ่งลงนะปาไป5นาทีแต่ถึงยังไงก็ตามทีเถอะนักวิศวกรหลายคนก็ยังบอกว่าสไลเดอร์นี้ยังถือเป็นอันตรายอยู่จุดบอดจุดบกพร่องยังมีอ่ะเอาเป็นว่าพอถึงเวลาจริงใครถนัดอันไหนก็ลงอันนั้นแหละอันดับที่7เรือดำน้ำชาวนาของจีนหนุ่มชาวจีนเรียนจบมัธยมต้นอายุเพียง45ปีจากมณฑลหูเป่ยได้สร้างเรือดำน้ำใช้เองเป็นความใฝ่ฝันแต่วัยเด็กเพราะว่าอยากเห็นโลกใต้น้ำกลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่เขาใฝ่เรียนรู้อย่างเอาจริงเอาจังถึงแม้จะเรียนจบไม่สูงแถมยังยึดอาชีพชาวนาอีกซึ่งแน่นอนเลยว่าห่างไกลกันเหลือเกินกับโอกาสการสำรวจโลกใต้น้ำเพราะว่าไม่จบมาสายนี้โดยตรงพอโตมาเริ่มศึกษากลไกการทำงานลงมือนำแผ่นเหล็กโลหะหลายชิ้นส่วนมาตกแต่งบีบอัดประกอบกันเขาใช้เวลาสร้างเกือบครึ่งปีสุดท้ายเศษเหล็กก็รวมร่างสำเร็จน้ำหนักรวมกว่า 1,000 กิโลโอ้โหไม่ใช่ย่อยทว่าการทดลองดำน้ำครั้งแรกมันทำงานล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแต่นายหยงก็ไม่ยอมถอดใจกลับมาปรับปรุงแก้ไขใหม่จนที่สุดเรือดำน้ำนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงเต็มระบบการทดลองที่ว่ายังไม่เคยนำไปลองกลางทะเลเลยเด้อแค่สระน้ำข้างบ้านน่ะจะลงทะเลจริงได้ต้องตรวจสอบให้ละเอียดใหม่ห้ามผิดพลาดเด็ดขาดไม่งั้นไม่อยากคิดเลยตอนนี้มันสามารถดำลึกสูงสุดได้เพียง10เมตรเท่านั้นดำลึกกว่านี้ชิ้นส่วนกระจายเพราะเนื่องจากโดนแรงบีบอัดของน้ำถึงอย่างไรก็ตามนายหยงนะครับยังขอปรับปรุงต่อไปให้การทำงานมาเต็มที่กว่าเดิมเพิ่มระบบสื่อสารหลอดไฟส่องสว่างใต้น้ำและที่สำคัญเลยคือมือหุ่นยนต์ไว้ใช้บังคับหนีบจับสิ่งของภายนอกโหถ้าฝันนี้สำเร็จนะคงดูเท่ไม่ใช่น้อยเลยยังไงก็อย่านำไปลองกลางทะเลเลยเสียวผิดพลาดมาโอ้โหแย่อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater